จะอาสามาค้างที่นี่วันหยุดค่ะพี่คุยกับนิชาตลอดไม่มีสัญญาณว่าแกจะทำอะไรอย่างที่เรากังวลนะแต่มันเคยเกิดขึ้นกับแม่ของไม้เมื่อก่อนอะเราขัดขวางการตัดสินใจของแม่ไม้ไม่ได้ต่างหากแต่กับนิชาเนี่ยเขายังมีความหวังว่าจะสร้างครอบครัวกับครูนั่นน่าน้องรักยังไงเราก็มีเจ้าหน้าที่คอยสลับกันดูแลอยู่และยังมีเด็กคนอื่นอยู่ร่วมห้องด้วยถ้าเราเจอตัวครูคนนั้นเราเขาสองคนรักกันจริงๆพี่หมายคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมคะเราจะต้องทำยังไงต่อไปสมมติว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆครูของนิชาก็ต้องถูกดำเนินคดีและถ้าสองคนอยากจะสร้างครอบครัวหลังจากนั้นก็ต้องมีนักบำบัดมาคอยดูแลให้คำปรึกษาระยะยาวมันเป็นเส้นทางที่ยาวไกลเลยล่ะฝนเฮ้ยอิทธิพลความรักนี่มันช่างยิ่งใหญ่เนาะแต่มันน่าเศร้าใจอ่ะถ้ามันเกิดผิดที่ผิดเวลาหรือเนี่ยผิดคนนั่นสิคะพี่เลหนูเอ้ยขอโทษนะคะครเรามาพบครูธันนาธรนะคะด้านนี้เลยครับคุณธันนาธรเนี่ยให้การปฏิเสธข้อกล่าวหานะครับแกบอกว่าแกไม่ได้บังคับหรือล่อลวงแต่ว่านักเรียนหญิงเนี่ยให้ท่าแกเองเราทำการลงบันทึกประจำวันไว้หมดแล้วนะครับส่วนเรื่องการประกันตัวเนี่ยหลักฐานก็มีครบทุกอย่างเรามีความจำเป็นนะครับที่ต้องปล่อยตัวคุณธนาธรไปก่อนงั้นผมไปได้แล้วใช่ไหมครับครูทันรู้ไหมคะว่านิชาตั้งครรภ์ผมมั่นใจนะครับว่าไม่ใช่ลูกผมแน่นอนจะให้ผมไปพิสูจน์หลักฐานที่ไหนยังไงก็ได้ครับคุณทำลายเกียรติและศักดิ์ศรีของอาชีพครูคุณทำให้ครูทั้งประเทศต้องเสียหายแล้วเราจะทำให้คุณได้รับโทษตามกฎหมายให้ได้คุณคอยดูแล้วกันฝนอย่ามายุ่งกับหนูตั้งสตินะคะนี่จะตั้งสติแล้วฟังพี่ก่อนนะพี่พูดเลยเดี๋ยวพี่จัดการเองนิชาคะฟังพี่ก่อนนะหนูไม่ฟังนิชาเป็นยังไงบ้างคะก็พอรู้ว่าครูมีลูกมีเมียแล้วก็นี่เลยจ้ะอย่างที่เห็นเอาไปนิชาคะไม่เอาไปเอาไปให้หมดเลยนิชาหนูฟังพี่หน่อยเลยถึงเวลาที่นิชาต้องตัดสินใจแล้วขึ้นอยู่กับแกแล้วจริงๆพี่ฝนมองหาทางออกดีๆให้กับเรื่องนี้ไม่ได้เลยอะค่ะพี่ไหมทุกปัญหามีทางแก้ไขทั้งนั้นแหละเราเคยผ่านมาด้วยกันแล้วไงจริง